เหตุการณ์นี้นะคะซึ่งก็หลายๆภาคส่วนเองหลายๆพื้นที่เองคงจะต้องระมัดระวังแล้วก็ดูแลกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่นราธิวาสไปดูที่เบตงกันตำรวจสภ.เบตงและหน่วยกำลังในพื้นที่ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดมีการตรวจสอบรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่มาติดต่อสถานที่ราชการอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำในขณะที่กำลังฝ่ายปกครองลาดตระเวนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านตลอด24ชั่วโมงหลังเกิดเหตุคาร์บอมแฟลตตำรวจสภ.เมืองนราธิวาสจนทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิต1นายมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส2รายด้วยกันนะคะในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาพันตำรวจเอกเอกชัยปรามนกุลผู้กำกับสภ.เบตงสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดตรวจสอบบุคคลและยานพาหนะที่เข้าออกเมืองเบตงตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบรถจักรยานยนต์รถยนต์อย่างละเอียดรวมไปถึงบุคคลที่มีสัมภาระที่น่าสงสัยก่อนที่จะเข้าไปติดต่อสถานที่ราชการสภ.เบตงหรือที่บ้านพักแฟลตตำรวจของสภ.เบตงแล้วก็ได้ขอความร่วมมือเปิดเบาะรถจักรยานยนต์และแขวนหมวกกันน็อกทุกครั้งจอดรถในจุดที่กำหนดก่อนจะมาติดต่อราชการนอกจากนี้ได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและรถของหน่วยงานราชการทุกคันก่อนที่จะขับเข้าไปจอดในสภ.เบตงรวมไปถึงแฟลตตำรวจด้วยค่ะและบ้านพักของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยขึ้นมาอีกในขณะที่หน่วยกำลังฝ่ายปกครองชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งด่านตรวจสอบพาหนะทุกชนิดที่เข้าออกรอยต่อเมืองเบตงและรักษาความปลอดภัยครูนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนและลาดตระเวนรอยต่อประเทศเพื่อนบ้านป้องกันกลุ่มคนร้ายลักลอบเข้ามาก่อเหตุในเขตเมืองนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลบุคคลและวัตถุต้องสงสัยป้องกันผู้ก่อความไม่สงบเข้ามาก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนื่องจากอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นพื้นที่การพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้จะไม่มีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแต่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายบูรณาการเฝ้าระวังป้องกันการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งก็ขอให้ทุกหน่วยเนี่ยนะคะยกระดับระวังป้องกันสูงสุดขอให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาทสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวหากว่าพบเห็นสิ่งผิดปกติบุคคลต้องสงสัยหรือว่ารถต้องสงสัยสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1341ย้ำหมายเลขโทรศัพท์กันอีกครั้งนะคะ191อันนี้หลายคนจำกันได้เป็นอย่างดีแล้วอีกหมายเลขเพิ่มเข้ามาค่ะ1341นะคะติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงในขณะที่นางสาวนูเรียซึ่งเป็นประชาชนชาวอำเภอเบตงนะคะบอกว่าขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมกับเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่บาดเจ็บและครอบครัวทุกคนขอให้ทุกคนเข้มแข็งขอให้ทุกคนช่วยกันเติมกำลังใจก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปให้ได้การก่อเหตุรุนแรงไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลยมีแต่ความสูญเสียเกิดขึ้นโดยบอกว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้บ้านเราเพิ่งจะเริ่มฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศเริ่มหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวเศรษฐกิจกำลังโตพี่น้องประชาชนกำลังกลับมามีรายได้เพราะมีเหตุความรุนแรงก็ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวคนทำมาค้าขายก็ลำบากสิ่งที่เราในฐานะประชาชนจะทำได้ก็คือต้องช่วยกันทำหน้าที่เป็นหูเป็นตาดูแลพื้นที่ช่วยเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่งด้วยค่ะ